ตัวอย่างข้อที่3นะครับโจทย์ที่เราต้องการเขียนโปรแกรมนะครับ write C โปรแกรมนะครับให้กับคอมพิวเตอร์นะครับในการคำนวณหาค่าพื้นที่ของ rectangle นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยกำหนดให้มีค่าความสูงนะครับมีค่าอยู่เท่ากับ7นะเป็น7นิ้วนะครับแล้วก็มีค่าความยาวเท่ากับ5นิ้วความยาวจะให้เป็น W เท่ากับ5นิ้วให้ทำการเขียนโค้ดนะครับคอร์สโค้ดโจทย์ก็คือให้เราเนี่ยทำการเขียนโปรแกรมคำนวณค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีความสูงนะครับ7นิ้วแล้วก็ความกว้างนะครับเท่ากับ5นิ้วโดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับบรรทัดที่1ต้องเขียนว่า sharp include แล้วก็ htdio.s จำได้นะบรรทัดแรกเวลาเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็คือต้องมาIn main นะครับฟังก์ชันหลักและก็วงเล็บเปิดก็คือเปิดให้เริ่มทำการโปรแกรมอันแรกเนี่ยโจทย์กำหนดว่าต้องการจะเขียนพื้นที่ถ้าเราต้องการคำนวณค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม rectangle นะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมความสูงเนี่ย7นิ้วแล้วก็ความกว้างเนี่ย5นิ้วบรรทัดเนี่ย default อาจารย์ต้องการกำหนดตัวอินอะไรอินความนะครับกำหนดให้อินดับเบิลยูดับเบิลยูในนี้คือการแทนตัวความกว้างนะครับอีกอันนี้คือเป็นอินของความสูงให้เป็นดับเบิลยูใหญ่กับตัวเอชใหญ่ละกันความสูงของไอ้ตัวนี้แล้วก็ตัวเอาต์พุตที่เราต้องการในการแสดงผลค่าพื้นที่ครับอาจารย์ก็กำหนดเป็นอินarea นะครับมี3ตัวนี้คือตัว input มี2ค่าในการแสดงผลค่า output นะครับของค่า area พื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีตัวแกนตัวแปรมารับค่าเพื่อจะทำการแสดงผลตัว output ที่เป็นผลลัพธ์จะเรียกตัวเป็นค่า area ไอ้ตรงชื่อพวกนี้ครับเราจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเข้าใจป่ะแต่เวลาเขียนโปรแกรมนะครับควรจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายได้เช่นจะเก็บเป็น student เนี่ยเรียกว่า in student อาจจะเป็นนาม student อะไรเงี้ยครับเป็นจำนวนนักเรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันสื่อเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมจริงมีมาหลายพันบรรทัดหรือหมื่นบรรทัดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่เขียนชื่อที่มันสื่อความหมายอ่ะเรามาดูอีกทีผ่านไปหลายปีมาดูแล้วก็งงแล้วเราเขียนอะไรหรือเราอาจจะคอมเมนต์บอกไปก็ได้นะครับดังนั้นงานก็จะกำหนดว่าเดี๋ยวมันอยู่มีค่าเท่ากับ5นะแล้วก็เซมิโคลอนนะแล้วตัว S มีค่าเท่ากับ7หลังจากนั้นใช้ก็กำหนดว่า area เท่ากับอะไรคูณกับอะไร area ก็คือกว้างคูณสูงหรือว่าสูงคูณกว้างความหมายเหมือนกันเวลาเขียนคูณของอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคูณกับตัวดับเบิลยูสลับกันได้นะไม่มีผลอะไรจะกว้างคูณสูงหรือสูงคูณกว้างแล้วแต่ก็คือการหาพื้นที่ความจริงคือกว้างคูณยาวแหละแต่นี้เขียนยาวเป็นความสูงแทนหรือเพื่อให้เข้าใจง่ายจะเปลี่ยนตัว L ตัว H เป็นตัว L แล้วกันเปลี่ยนตัว H เป็นตัว L แล้วกันกว้างคูณยาวก็ได้จะได้เข้าใจง่ายนี่เป็นตัว L นะครับกว้างคูณยาวก็คือการหาพื้นที่ถูกต้องปะก็คือดับเบิลยูคูณกับตัว L กว้างคูณยาวแล้วก็จบด้วยเซมิโคลอนหลังจากนั้นก็ต้องทำอะไรต่อเพื่อจะแสดงผลออกทางหน้าจอก็คือต้อง print f นะก็จิกๆการนี้อยู่ที่การใส่นะจะใส่ว่า area of rectangleคือดังนั้นตรง area เนี่ยครับมันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อะไร
ป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ดีแบ็กสแลชเอ็นหน่อยนะครับแล้วก็คอมม่าตามด้วยตัวแปลชื่อเราแสดงค่าพื้นที่ตัวแปลชื่อ area นะ area หลังจากนั้นก็ทำไงต่ออันนี้ต้องเอาเบอร์โค้ดก่อนแล้วก็ปิดเขียนบ้านหลังจากนั้นเราก็ทำการ return 0ครับคืนค่าให้กับระบบก็แจ้งว่าระบบเสร็จโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะจบโปรแกรมง่ายไหมดังนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าผมการบ้านบอกว่าให้เราไปเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ทุกชนิดที่เป็นเลขาคณิตไม่ว่าโปรแกรมพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวรอบวงพื้นที่วงกลมทำได้ไหมก็ได้หมดเราแค่กำหนดค่าเริ่มต้นของตรง input นะครับนะที่จริงมี input มีอยู่2ค่าค่านี้ที่จะเอามาทำตามสูตรใช่ป่ะมาคูณแล้วก็ไอ้ตรง area ตรงนี้ครับก็คือเป็นตัวที่จะเอามาเป็นตัวแทนในการจะเอามาแสดงผลจากนั้นเลยเอา area นี้มาแสดงผลไปเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ดีซึ่งเปอร์เซ็นต์ดีของ area เนี่ยก็คือตัว input ตรงบ้านแต่นั้นเราพิมพ์ออกมาเอาพุทจะได้ออกมาเป็นเลขเอาพุทนะเปิดๆก็จะพิมพ์เป็นคำว่า area of rectangle is นะ area of rectangle is ตามด้วยตัวเลข5คูณ7ได้35นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยถ้าจะใส่จุดนิดนึงในนี้ใส่จุดมันก็จะปิดจุดเหมือนแบบเข้าใจป่ะก็จะตอบสวยงามนะครับ answer ง่ายมากถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นแบบปกติถ้าทำแบบแค่สูตรเดียวอะแต่ว่าถ้าเราทำจริงนะครับสมมติว่าทำเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารกาแฟรูทนู่นนี่นั่นนะเราต้องเขียนโปรแกรมพวกนี้ให้หมดนะก็ใส่แต่อันนี้เป็นลักษณะของการทำเป็นเปอร์เซ็นต์เอฟนะก็คือการซิงค่าอยู่ในโคดดิ้งแล้วแต่ว่าเวลาเราทำใช้งานจริงครับในการกดเครื่องเลขอะไรเงี้ยยูเซอร์เป็นคนกดเลขเองถูกต้องไหมมันจะต้องมีการรับค่าที่เป็นสแกนเอฟนะซึ่งในคำสั่งสแกนเอฟก็คือถ้าเราไปลงแล็บที่1ของตัววิชานี้แล้วเนี่ยเรียนแล้วถูกต้องไหมการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเป็นสแกนเอฟในนี้เป็นแค่ print f ก็คือเขียนฮาร์ดโค้ดกำหนดตัวค่าเริ่มต้นให้ในโค้ดเลยนะในตัวโปรแกรมแต่ถ้าเวลาใช้งานจริงเราต้องการให้ user ปรับแต่งได้เราต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเติมจากตรงเนี้ยเราต้องเขียนเป็น scan f ตามด้วยค่ารับข้อมูลจากคีย์บอร์ดก่อน scan f ก็ต้องมี print บอกก่อนไม่งั้น user จะไม่รู้ว่าเขาจะกรอกว่าอะไรแต่ว่าถึงจะเก็บค่านะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในเบื้องต้นจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าเคิร์ฟที่ยากมากขึ้นพวกนี้คือเบบีทั้งหมดเห็นไหมเป็นการเรียนรู้แค่ซินแท็กของวิธีการใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่พอไปเขียนโค้ดจริงครับมันก็จะใช้การแอพพลายที่มากขึ้นก็อยู่ที่ศิลปะในการเขียนโค้ดแต่ละคนไม่เหมือนกันหน้าที่ของอาจารย์แค่มาบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดเนี่ยมีกี่แบบมีอะไรบ้างแล้วมันเขียนแบบไหนส่วนในการเราแอพพลายเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะแอพพลายไปทำงานด้านไหนก็อยู่ที่ศิลปะของการเขียนแต่ก่อนเราจะเขียนได้ครับเราต้องรู้ทุกอย่างของซินแท็กที่มีในภาษาก่อนถึงจะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับในการเขียนกระดาษนี่ดีไหมหรืออาจารย์เขาจะเป็น PowerPoint ดีกว่าในการเรียนอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ consent
constant แปลว่าค่าคงที่นะครับ